ตอนที่7มนุษยภูมิมนุษยภูมิคือโลกมนุษย์หรือโลกที่อาศัยแห่งสัตว์ผู้มีใจสูงแต่ทำไมเกิดเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่ว่าไม่เหมือนกันบางคนเป็นคนดีบางคนเป็นคนบ้าบางคนเป็นคนรวยบางคนยากจนบางคนมีปัญญาบางคนปัญญาทรามก็เพราะว่าคนเหล่านั้นกระทำกรรมไว้แตกต่างกันเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเองเป็นทายาทแห่งกรรมกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวและประณีตได้อย่าสงสัยอะไรเลยปฏิปทาที่ทำให้มาเกิดเป็นมนุษย์การเกิดเป็นมนุษย์ได้นั้นต้องมีเหตุมีปัจจัยมิใช่ว่าเมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วจะกลับเป็นมนุษย์อีกความคิดเช่นนี้จัดว่าเป็นสัจจทิฏฐิความเห็นว่าเที่ยงซึ่งเป็นความเห็นผิดในทางพระพุทธศาสนาปฏิปทาหรือข้อวัดอันยังสัตว์ให้ถึงความเป็นมนุษย์ก็คือมนุษยธรรมธรรมของมนุษย์ได้แก่เบญจศีลศีลห้านั่นเองคือมนุษยธรรมดังนั้นคนที่มาเกิดเป็นมนุษย์และคนที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาติต่อไปนั้นย่อมมีเหตุแสดงว่าตนจักได้เกิดเป็นมนุษย์อีกแน่ๆปรากฏอย่างชัดเจนในเวลาที่ใกล้จะตายมีเหตุการณ์เป็นเครื่องบอกล่วงหน้าได้แก่คตินิมิตตารมณ์คือคตินิมิตต่างๆอันบ่งบอกถึงคติแห่งโลกมนุษย์เช่นปรากฏในมโนทวารทางใจให้เห็นเป็นก้อนเนื้อเล็กๆอยู่ในครรภ์มารดาเห็นครรภ์แห่งมารดาในอนาคตซึ่งจักไปเกิดเป็นบุตรเขาในพริบตาบางทีก็ให้เห็นเป็นบ้านเรือนหรือสถานที่แห่งหนึ่งแห่งใดในโลกมนุษย์นี้ดังนั้นการเกิดเป็นมนุษย์จึงนับว่าประเสริฐเพราะมีโอกาสทำความดีสั่งสมบารมีมากกว่าสัตว์เหล่าอื่นเพราะเหตุนี้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงกล่าวว่าการกลับได้เกิดเป็นมนุษย์ได้อีกนั้นเป็นของหาได้โดยยากทุกโขมนุสสะปฏิลาโภองค์ประกอบในการเกิดมนุษย์ในพระไตรปิฎกแห่งมหาตัณหาสังขยสูตรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสถึงการที่มนุษย์ได้ก่อกำเนิดขึ้นในคันมารดาว่าต้องประกอบด้วยองค์3คือ 1. มาตาอุตุนีโหติมารดามีฤดู 2. มาตาปิตโรสันนิปติตาโหติมารดาบิดาอยู่ร่วมกัน 3. คันทัพโพปัจจุปติทิโตโหติมีสัตว์มาเกิดในข้อที่1และข้อที่2นั้นเราทั้งหลายทราบกันอยู่แล้วส่วนข้อที่3นั้นคงมีคนสงสัยกันอยู่มากคือมีสัตว์มาเกิดหมายถึงจุติจิตหรือจุติวิญญาณเคลื่อนมาปฏิสนธิจึงเกิดเป็นปฏิสนธิวิญญาณขึ้น และปฏิสนธิวิญญาณนี้เองเป็นจิตดวงแรกที่เกิดในชาติใหม่และจัดเป็นส่วนนามที่สืบต่อมาจากภพชาติก่อนโดยนำเอาบุญบาปกรรมกิเลสติดมาด้วยในชาติปัจจุบันมนุษย์เราที่เป็นคู่สามีภรรยากันแม้ถึงพร้อมด้วยข้อที่1และข้อที่2แต่ถ้าไม่มีข้อที่3ก็ไม่สามารถให้กำเนิดทารกได้ดังนั้นมนุษย์เราที่กำเนิดขึ้นมาได้ต้องประกอบด้วยองค์3ดังกล่าวถึงแม้ว่าโลกปัจจุบันจะมีความเจริญก้าวหน้ามีเด็กหลอดแก้วแล้วก็ตามก็ไม่หนีจากหลักการเดิมนี้เป็นการแสดงถึงความเป็นสัพพัญญูโลกวิทูของพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายอันตรสูตรเพื่อเป็นการตอบปัญหาที่ว่ามนุษย์เรานี้ตายไปแล้วต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกหรือไม่ในอัญญตรสูตรปรากฏชัดดังต่อไปนี้คราวหนึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงช้อนฝุ่นเล็กน้อยไว้ในปลายพระนขาหรือเล็บตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสถามว่าดูก่อนเธอผู้เห็นภัยในวัฏฏะสงสารทั้งหลายเธอจะสำคัญความข้อนี้เป็นไฉนฝุ่นเล็กน้อยที่เราช้อนไว้ในปลายเล็บนี้กับฝุ่นที่มีอยู่ณผืนปฐพีแผ่นดินใหญ่ทั้งหมดข้างไหนจะมากกว่ากันภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญฝุ่นที่มีอยู่ในผืนปฐพีแผ่นดินใหญ่นี้มีมากกว่าฝุ่นเล็กน้อยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงช้อนไว้ในปลายพระนขามีประมาณน้อยเมื่อเทียบกับที่มีอยู่ณผืนปฐพีแผ่นดินใหญ่ย่อมไม่ถึงซึ่งการนับการเปรียบเทียบหรือแม้แต่ส่วนเสี้ยวหนึ่งพระเจ้าข้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงมีพระพุทธดีกาตรัสว่าดูก่อนเธอผู้เห็นภัยในวัฏฏะสงสารทั้งหลายเหมือนกันนั่นเองคือสัตว์ที่กลับมาเกิดในหมู่มนุษย์มีน้อยโดยที่แท้สัตว์ที่พากันไปเกิดนอกจากเป็นมนุษย์มีมากกว่าจากพระสูตรนี้จะเห็นได้ชัดเจนว่ามนุษย์เราตายไปแล้วที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกตามเดิมมีน้อยแต่กลับไปเกิดเป็นอย่างอื่นนอกจากมนุษย์มีมากคือไปเกิดในอบายภูมิเป็นส่วนมากเหตุผลที่คนเกิดมาแล้วไม่เหมือนกันในพระไตรปิฎกเล่มที่14แห่งจูลกรรมวิภังคสูตรกล่าวไว้ว่าครั้งนั้นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันเมืองสาวัตถีได้ทรงตอบปัญหาของสุภมานพที่ทูลถามว่าทำไมคนที่เกิดมาในโลกนี้แล้วจึงมีสภาพไม่เหมือนกันพระองค์ทรงตอบปัญหานี้ก็สรุปเป็นคู่ได้7คู่คือ 1. คนที่เกิดมามีอายุสั้นเพราะชอบฆ่าคนหรือสัตว์มีจิตใจเหี้ยมโหดขาดความเมตตากรุณาในสัตว์ตายไปต้องตกนรกถ้ามาเกิดเป็นคนก็มีอายุสั้นส่วนคนที่มีอายุยืน เพราะไม่ฆ่าคนหรือสัตว์มีจิตเมตตาสงสารต่อสัตว์ทั้งปวง 2. คนที่เกิดมามีโรคมากเพราะชอบเบียดเบียนคนหรือสัตว์ให้ได้รับความลำบากเดือดร้อนต่างๆตายแล้วต้องตกนรกมาเกิดเป็นคนจึงมีโรคมากส่วนคนที่มีโรคน้อยเพราะไม่เบียดเบียนหรือทรมานคนและสัตว์มีใจเอ็นดูต่อสัตว์ทั้งปวง 3. คนที่เกิดมามีผิวพรรณไม่งามเพราะเป็นคนขี้โกรธขัดเคืองพยาบาทง่ายตายแล้วต้องตกนรกมาเกิดเป็นคนจึงมีผิวพรรณไม่งามส่วนที่มีผิวพรรณงามเพราะเป็นคนไม่มักโกรธไม่ขัดเคืองไม่พยาบาทคน 4. คนที่เกิดมามีอำนาจหรือความสามารถน้อยเพราะเป็นคนขี้ริษยาผู้อื่นขาดความเคารพนับถือผู้อื่นตายแล้วต้องตกนรกมาเกิดเป็นคนจึงมีอำนาจน้อยส่วนคนที่มีอำนาจมากเพราะเป็นคนไม่ริษยาเคารพบูชาผู้ควรเคารพ 5. คนที่เกิดมายากจนเพราะเป็นคนไม่ชอบให้ทานหรือขี้เหนียวตายไปต้องตกนรกมาเกิดเป็นคนจึงยากจนส่วนคนที่ร่ำรวยเพราะเป็นคนชอบให้ทานอยู่เสมอมีจิตชอบเสียสละแบ่งปัน 6. คนที่เกิดในตระกูลต่ำเพราะเป็นคนกระด้างถือตัวไม่อ่อนน้อมหรือกราบไหว้ต่อบุคคลที่ควรอ่อนน้อมหรือกราบไหว้ตายไปต้องตกนรกมาเกิดอีกจึงเกิดในตระกูลต่ำส่วนคนที่เกิดในตระกูลสูงเพราะเป็นคนไม่เย่อหยิ่งถือตัวแต่อ่อนน้อมถ่อมตน 7. คนที่เกิดมามีปัญญาซามหรือโง่เขลาเพราะเป็นคนไม่ชอบเข้าไปหาผู้รู้ไม่สนใจไต่ถามเรื่องบาปบุญความดีความชั่วตายไปต้องตกนรกมาเกิดอีกจึงโง่เขลาส่วนคนที่มีปัญญาดีเพราะชอบคบหากับบัณฑิตผู้รู้สนใจศึกษาเรื่องกุศลอกุศลอยู่เนืองๆเหตุผลที่คนทำชั่วได้ดีทำดีได้ชั่วในพระไตรปิฎกเล่มที่14แห่งมหากรรมวิภังคสูตรพระผู้มีพระภาคทรงจำแนกการให้ผลของกรรมแบ่งเป็น4ประเภทคือ 1. บางคนทำชั่วตายแล้วไปอบายก็มีเพราะกรรมชั่วที่ทำไว้ในชาตินี้ให้ผลทั้งต้องรับผลชาติหน้าและชาติต่อๆไปด้วย 2. บางคนทำชั่วตายแล้วไปสุคติก็มีเพราะกรรมดีที่เคยทำไว้ก่อนๆให้ผลส่วนกรรมชั่วในปัจจุบันยังไม่ให้ผลหรือเวลาใกล้ตายมีความเห็นชอบจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ 3. บางคนทำดีตายแล้วไปสุคติก็มีเพราะกรรมดีที่ทำไว้ในชาตินี้ให้ผลทั้งจะให้ผลในชาติหน้าและชาติต่อๆไปด้วย 4.บางคนทำดีตายแล้วไปอบายก็มีเพราะกรรมชั่วที่เคยทำไว้ก่อนๆให้ผลส่วนกรรมดีในปัจจุบันยังไม่ให้ผล หรือเวลาใกล้ตายมีความเห็นผิดจึงไปเกิดในอบายผู้ที่มีปัญญาน้อยยังไม่รู้แจ้งเห็นจริงเมื่อไม่ได้ศึกษามหากรรมวิภังคสูตรนี้จึงมีความเห็นผิดว่าทำชั่วได้ดีทำดีได้ชั่วนอกจากนี้ความเห็นผิดอาจมีสาเหตุมาจาก 1. เป็นพวกค้ากำไรเกินควรทำดีนิดเดียวแต่หวังได้ดีมากๆเมื่อไม่สมหวังก็บ่นว่าทำดีไม่ได้ดี 2. ทำยังไม่ถึงดีก็เลิกเสียก่อนถ้าหุงข้าวก็คงได้ข้าวสุกๆดิบๆ 3.ทำเลยความพอดีถ้าหุงข้าวก็คงได้ข้าวไหม้ 4. ทำไม่ถูกดีไม่สร้างเหตุที่ตรงกับผลที่ต้องการเช่นอยากรวยด้วยการซื้อหวยเลยจนตลอดชาติ 5. ไม่เห็นเมื่อคนอื่นทำดีเห็นแต่เวลาเขาได้ดีก็เลยบ่นว่าไม่ทำดีแต่ได้ดี 6. เข้าใจว่าดีคือรวยเพียงอย่างเดียวเมื่อทำดีแล้วไม่รวยได้ดีอย่างอื่นก็บ่นว่าทำดีไม่ได้ดี 7. ใจร้อนเกินไปเพิ่งหุงข้าวไม่ถึง5นาทีก็หวังให้ข้าวสุกเมื่อไม่ได้ดังใจก็บ่นท้อแท้ 8. ทำความดีไม่ถูกบุคคลเช่นทำความดีกับโจรผู้ร้าย